สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข่าวดีนักวิทย์ตัดต่อยีนสกัดไม่ให้โควิดแพร่กระจายในเซลล์มนุษย์สำเร็จสำนักข่าว AFP รายงานว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของออสเตรเลียใช้เทคโนโลยี CRISPR ตัดต่อยีนเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ SARS-CoV-2ในเซลล์มนุษย์ที่ติดเชื้อได้สำเร็จเป็นการกรุยทางไปสู่ยารักษาโควิด-19 รายงานการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ระบุว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีประสิทธิภาพกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในการทดลองในห้องปฏิบัติการและคาดว่าจะเริ่มทดลองในสัตว์เร็วๆนี้ทีมวิจัยใช้เอนไซม์ CRISPR-Cas13b ที่จับกับรหัสพันธุกรรม RNA ของเชื้อโคโรนาไวรัสและทำลายจีโนมที่ไวรัสใช้ในการแบ่งตัวในเซลล์ของมนุษย์ชาลอนลูวินผู้วิจัยอาวุโสจากสถาบันเพื่อการวิจัยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันปีเตอร์โดโฮสตีของออสเตรเลียเผยกับ AFP ว่าทางทีมออกแบบให้ CRISPR จดจำเชื้อโคโรนาไวรัสและเมื่อเชื้อถูกจดจำแล้วเอนไซม์CRISPR-Cas13b จะตรงเข้าไปทำลายไวรัสดังกล่าวเราพุ่งเป้าไปที่หลายส่วนของเชื้อไวรัสทั้งส่วนที่มีความเสถียรมากๆและไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงง่ายและทั้งหมดเอนไซม์ CRISPR-Cas13b ทำลายไวรัสได้ดีมากลูวินเผยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ